ได้ทั้งในดินและในน้ำนะครับสวัสดีครับวันนี้เดนทัลสื่อ EP ที่4นะครับเราจะมารีวิวผู้ด่างที่เราเลี้ยงนะครับในห้องครับผู้ด่างเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยครับแล้วก็หลายสายพันธุ์มากจนเราไม่สามารถที่จะแบบรู้ได้หมดว่าเขามีกี่ชนิดเขามีกี่สายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่นิยมกันก็จะมีมากครับโดยที่ห้องผมเนี่ยก็มีประมาณ4ชนิดด้วยกันนะครับก็มีภูราชินีหินอ่อนนะครับจะเป็นลวดลายที่แบบคล้ายๆด่างสีขาวเนี่ยครับต่อมาก็จะเป็นภูปีกนกครับภูปีกนกใบผมชอบภูปีกนกตรงที่ว่าใบเขาเนี่ยยอดอ่อนเขาเนี่ยเงามากเลยครับดูแบบเหมือนทาน้ำมันนะครับนี่ครับจะเหมือนทาน้ำมันเลยครับเงามากเลยครับต่อมาก็จะเป็นภูปกตินะครับก็คือภูด่างปกติเลยเป็นแบบนี้ครับลักษณะเขาก็จะมีแดงๆนิดหน่อยครับคล้ายๆภูทองครับแต่ว่าเป็นสีเขียวแต่จะมีด่างแซมมานิดนึงครับจะเป็นน่าจะเป็นภูปกติในเลี้ยงที่บ้านนะครับต่อมานะครับการเลี้ยงของภูด่างเนี่ยมันก็ไม่เลี้ยงได้ทั้งในดินและในน้ำนะครับการเลี้ยงในดินเนี่ยเราก็จะใช้ดินร่วนนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยทั้งเคมีหรือว่าอินทรีย์ก็ได้นะครับในอัตราส่วนที่จะเป็นดินร่วนเนี่ยประมาณ2ส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักเนี่ยก็ประมาณ1ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวเนี่ยประมาณ3ส่วนครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็ปลูกได้เลยครับแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการเลี้ยงในน้ำก็คือการเช็ดดินออกจากรากครับการเช็ดดินออกจากรากเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้เราเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่เกิดโรคแล้วก็รากเขาจะไม่เน่าเนี่ยครับอันนี้จะเป็นการเลี้ยงในน้ำนะครับผมก็จะทำความสะอาดรากเขาให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็หมั่นคอยเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละครั้งครับเพื่อเช็ดรากเขาให้ดูสะอาดแล้วรากเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นครับอันนี้ปีกนกผมเพิ่งได้เริ่มซื้อมาผมก็เลยแบบยังทำความสะอาดได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่รอให้เขาแบบอยู่ไปสักพักนึงก่อนครับแล้วก็เราคอยเช็ดทำความสะอาดเรื่อยๆจะเห็นได้ว่ามันจะมีรากสีขาวก็คือการเจริญเติบโตเขาก็อยู่ได้ครับในน้ำอยู่ได้ปกติเลยแสงแดดในการเลี้ยงผู้ด่างก็เป็นแสงล่มลำไรครับรดน้ำก็ถ้าอยู่ในดินเนี่ยเรารดประมาณครั้งนึงต่อ2วันก็ได้ครับแต่ถ้าอยู่ในน้ำเราไม่ต้องลดเลยเราก็ปล่อยเขาอย่างนั้นหมั่นแค่คอยใส่น้ำตอนที่น้ำน้อยก็พอครับการขยายพันธุ์ของผู้ด่างเนี่ยก็มีน่าจะประมาณ2ประเภทนะครับก็คือการปักชำแล้วก็การแตกหน่อของเขาครับการปักแต่ส่วนมากก็จะเป็นการปักชำมากกว่านะครับพวกโรคและศัตรูเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีมากเลยครับก็เลยแบบไม่ค่อยมีโรคจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงต้นไม้ในห้องนะครับก็คือควรที่จะมีภูด่างไว้ก่อนดีกว่าลองเลี้ยงดูก่อนภูด่างนะครับก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะครับปกติแล้วเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็จะมีติดบ้านกันนะครับจะเป็นช่วยแบบทำให้เกิดบารมีที่กว้างใหญ่และภูด่างเนี่ยสามารถดูดสารพิษจำพวกแอมโมเนียที่มักมีมากในห้องน้ำหรือว่าสำนักงานที่มีเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์เขียวนะครับได้ดีด้วยนะครับจึงเหมาะกับการที่จะแบบอยู่ในห้องน้ำหรือว่าอยู่ในห้องครับเพราะว่า
ปูด่างสามารถดูดซับสารพิษในอากาศได้และยังมีความสามารถในการคลายความชื้นออกมาทำให้อากาศเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปด้วยครับก็คือเราสามารถสรุปได้ว่าปูด่างเนี่ยก็คือควรปลูกในที่ร่มลำไรความชื้นปานกลางรดน้ำ 1-2 ครั้งแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงนั้นด้วยนะครับอันนี้คือในถ้าเราปลูกในดินแต่ถ้าเราปลูกในน้ำเราแค่หมั่นล้างรากเขาอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เติมน้ำให้เขาตอนที่น้ำแห้งก็พอครับถ้าคลิปนี้มีสาระน่ารู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับส่วนข้อมูลที่เป็นรายละเอียดจริงๆผมจะลงไว้ในใต้คลิปด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยมันจะละเอียดกว่านี้ก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ